กราบถวายความเคารพดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาที่เคารพอย่างสูงกราบขอโอกาสแล้วก็ขอถวายความเคารพไปยังพระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือดร.พระมหาอัมพรชุตินทโรแล้วก็กราบขอโอกาสขอถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ นรินโทรวมถึงขอแสดงความนับถือพระอาจารย์วงกิติวุฒโธเจริญพรญาติโยมชาววัดพุทธปัญญาแล้วก็รวมถึงญาติโยมจากที่อื่นๆทั้งในไทยแล้วก็ในหลายๆประเทศนะครับที่กำลังรับฟังอยู่หรือเพิ่งเข้ามารับฟังนะครับอาตมาภาพพระณรงค์วุฒิเมธีวันนี้จะแสดงธรรมเรื่องพระอภิธรรมนะครับถ่ายทอดสดจากวัดพุทธปัญญาเมืองโฟโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาพูดถึงเรื่องอภิธรรมเนี่ยในอาทิตย์ก่อนนั้นในช่วงวันธรรมสวรรณะก็ได้เกริ่นไปคร่าวๆเรื่องของพระอภิธรรมเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจอภิธรรมวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการเรียนพระอภิธรรมนะครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลยาวจนมาถึงการเรียนพิธรรมในประเทศไทยนะครับเพื่อเราจะได้เห็นภาพการเรียนการสอนพระพิธรรมในประเทศไทยนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ประเด็นเรื่องภพภูมิหรือความเป็นไปในสังสารวัฏตอนที่1 นะครับสำหรับประเด็นเรื่องการเรียนอภิธรรมสมัยพุทธกาลจนถึงการเรียนพิธรรมในประเทศไทยอันนี้ก็นำมาจากหนังสือหรือเอกสารประกอบการสอนการบรรยายเรื่องอภิธรรมปิฎกในมุมมองของผู้สอนพระไตรปิฎกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสีสุทนซึ่งอาตมานำเอกสารนี้มาจากประเทศไทยแล้วก็เก็บสะสมไว้ครั้งที่เรียนปริญญาโทอยู่ที่ธรรมศาสตร์ก็เห็นว่าเป็นเอกสารที่มีคุณค่านะครับสำหรับผู้เขียนเอกสารนี้ชื่อผู้ช่วยรังสีสุทนเนี่ยท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเมื่อพูดถึงอาจารย์รังสีสุทนก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเรื่องพระพิธรรมเป็นอย่างดีทีนี้ก็ขอเริ่มอย่างนี้ก่อนว่าท่านได้ให้ข้อมูลเรื่องการเรียนอภิธรรมตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเลยทีเดียวนะครับท่านบอกว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เนี่ยมีการเรียนพระอภิธรรมแล้วนะครับแต่ใช้คำว่าเวยาคารณะนะครับที่เป็นไวยพจน์เป็นข้อหนึ่งในนวังคสัตถุศาสตร์นะครับคือเมื่อพูดถึงนวังคสัตถุศาสตร์เนี่ยก็เป็นชื่อหนึ่งที่เวลาเรียกพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ได้เรียกว่าพุทธศาสนาเนาะเราเรียกว่าพรหมจรรย์หรือเรียกว่าธรรมะและวินัยอย่างหลักฐานที่เราเห็นได้ชัดที่สุดก็คือในมหาปรินิพพานสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสก่อนที่จะปรินิพพานว่าธรรมและวินัยที่พระเจ้าแสดงแล้วบัญญัติแล้วจักเป็นสัจดาของเธอเมื่อเราล่วงละไปเนี่ยเห็นไหมเวลาเรียกพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เรียกธรรมวินัยหรือเรียกว่าพรหมจรรย์หรือในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีหลักฐานบางส่วนเรียกพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่านวังคสัตถุศาสตร์ซึ่งในนวังคสัตถุศาสตร์เนี่ยก็มี9อย่างด้วยกันคือคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยประกอบไปด้วย9อย่างนวังคสัตถุศาสตร์นั่นเองนั่นก็คือสุตตะเคยยะอุยยากรณะคาถาอุทานอิติวัตกะชาดกอภุตธรรมมิทัลละทีนี้ถ้าเราจะมองว่าอภิธรรมเนี่ยคืออยู่ตรงไหนก็ต้องบอกว่าอภิธรรมเนี่ยอยู่ในเวยากรณะนะครับ
ถ้าเราถือว่าไวยากรณะเป็นอภิธรรมอาจารย์ท่านก็สรุปว่าต้องมีการเรียนอภิธรรมนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยการเรียนอภิธรรมเนี่ยก็มีข้อมูลต่อจากนี้มาในยุคหลังในยุคของพระดีกาจารย์นะครับคือเวลาเราพูดเรื่องความสำคัญของหลักฐานการศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเราเรียบเรียงมาเป็นลำดับขั้นอย่างที่อาตมาย้ำอยู่เสมอนั่นก็คือเริ่มแรกจากพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาอนุดีกาปกรณ์สัทธาพิเศษทีนี้พอพูดถึงดีกาเนี่ยข้อมูลตรงเนี้ยที่พูดถึงระยะหลังต่อมาเนี่ยก็พูดถึงพระดีกาอาจารย์ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าการจำแนกกุศลลัตติกะเป็นต้นในพระวินัยแนวทางแห่งสมถะและวิปัสสนาในพระสูตรทั้งหลายเว้นข้อความในพระวิธรรมเสียก็จะไม่เข้าใจจะเป็นดุจเวลาที่เข้าไปในที่มืดนะครับอัตถกถาฝ่ายพระสูตรได้แสดงวิธีเรียนพระวิธรรมไว้ว่าภิกษุพึงเพียรพยายามเรียนพระวิธรรมปิฎกทั้งบาลีและอัตถกถาสำหรับพระวิธรรมกำหนดต่ำสุดไม่ควรละเว้นทุกติกมาติกากับธรรมหัตถยวิพังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่บ่งบอกว่าตั้งแต่หลักฐานจากนวังคัสสุศาสตร์คือเรื่องของไวยากรณะว่ามีการเรียนพิธรรมแล้วก็ยาวมาจนถึงพระดีกาจารย์ที่ได้พูดเรื่องการเรียนพิธรรมไว้นะครับว่าหลังพุทธกาลเองก็มีการเรียนพิธรรมถ้าดูจากหลักฐานจากพระดีกาจารย์ตรงนี้นะครับทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยนะครับกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยหลายคนอาจจะมีข้อมูลว่าเวลาเราพูดถึงการเรียนพิธรรมในประเทศไทยเนี่ยมักจะพอจะมีความเข้าใจกันว่าการเรียนการสอนพิธรรมเนี่ยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยพระพิมรธรรมอาจอาสภะนะครับวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตซึ่งท่านได้นิมนต์พระสัทธรรมโจติกะธรรมจริยะจากพม่ามาเมื่อปีพุทธศักราช2494แล้วก็จัดดำเนินการเรียนการสอนสืบต่อมาถึงปัจจุบันแต่แท้จริงแล้วเมื่อค้นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็พบว่าการเรียนพิธรรมเนี่ยเกิดมายาวนานก่อนหน้าพระพิมรธรรมเสียอีกนะครับก็คือว่าการเรียนพิธรรมเนี่ยมีการเรียนมาแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัยกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในครั้งยุคสุโขทัยเนี่ยมีการเรียนการสอนพระพิธรรมที่เรียกว่าเป็นการเรียนคัมภีร์อภิธรรมมัตอภิธรรมมัตถวิภาวินีด้วยนะครับคือคัมภีร์อภิธรรมมัตถภาวินีเนี่ยถูกใช้มาเป็นการเรียนการสอนพระพิธรรมในสมัยสุโขทัยนะครับเอกสารหลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่าในสมัยนั้นเนี่ยคัมภีร์อภิธรรมมัตถวิภาวินีคือคัมภีร์อภิธรรมมัตถวิภาวินีโยชนาเนี่ยที่แต่งโดยพระยาณกิตติเถระชาวเชียงใหม่คัมภีร์นี้เนี่ยปัจจุบันได้พิมพ์เป็นเล่มหนังใช้ประกอบการเรียนอภิธรรมมัตถวิภาวินีวิชาแปลมรรคเป็นไทยในชั้นประโยค9นะครับเข้าใจว่าอย่างนี้อันนี้จากข้อมูลของอาจารย์ที่ชื่อว่ารังสีสุทโธแล้วก็เอกสารหลักฐานอีกฉบับหนึ่งคือหนังสือภาษาไทยสอนพระพุทธศาสนาที่ปรากฏจนถึงปัจจุบันเป็นภาษาไทยเล่มแรกก็คือไตรภูมิกถานะครับซึ่งในไตรภูมิกถาเนี่ยพระยาลิไทยทรงนิพนธ์เมื่อปีพุทธศักราช1888ซึ่งแสดงถึงเนื้อหาอภิธรรมที่แสดงแก่พระมารดาเนี่ยอันนี้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะครับคือมีการเรียนคัมภีร์อภิธรรมผ่านคัมภีร์อภิธรรมมัตถวิภาวินีแล้วก็
เกิดการแต่งคัมภีร์ขึ้นโดยพระยาลิไทยที่ทรงนิพนธ์นะครับเรื่องเต็มไตรภูมิกถาซึ่งในนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพิธรรมด้วยต่อมาในสมัยอยุธยาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการจัดการศึกษาการเรียนการศึกษาพุทธศาสนานี่ออกเป็น3ชั้นนะครับนั่นก็คือบาเรียนตรีบาเรียนตรีเนี่ยก็คือการเรียนแปลพระสูตรนะครับเห็นไหมว่าในสมัยพุทธกาลนี่ขออภัยในสมัยสุโขทัยอยุธยานี่ก็เข้มงวดนะเรามีพุทธศาสนาเรามีการเรียนการสอนพุทธศาสนามายาวนานนะถ้าดูจากหลักฐานตรงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยมีการเรียนบาเรียนตรีก็คือแปลพระสูตรบาเรียนโทก็แปลพระสูตรพระวินัยนะครับบาเรียนเอกเนี่ยแปลพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมคือพอขึ้นบาเรียนเอกเนี่ยมีเรื่องอภิธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอันนี้ก็จะตรงกันกับปัจจุบันนะที่มีการเรียนพระอภิธรรมในระดับชั้นประโยค9นะถ้าดูจากหลักฐานตรงนี้อาตมาก็ไม่ใช่มหาปริญญาประโยค9นะแต่ว่ามีข้อมูลที่บ่งบอกว่ามหาปริญญาประโยค9มีการเรียนอภิธรรมนะครับทีนี้พอมายุคต้นรัตนโกสินทร์ก็ยังใช้หลักสูตรแบบเดียวเนี้ยเช่นเดียวกับในสมัยพุทธในสมัยอยุธยาก็คือมีการเรียนบาเรียนตรีนะครับซึ่งแปลพระสูตรบาเรียนโทแปลพระสูตรพระวินัยแล้วก็บาเรียนเอกแปลพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมที่นี่มันอาจจะมีการปรับนิดนึงก็คือบาเรียนเอกนะใช้คําว่าแปลพระสูตรพระวินัยแล้วก็ปรมัตถ์นะครับปรับตรงนี้นิดเดียวแต่ก็คือในสมัยของอยุธยาเนี่ยใช้คำว่าพระพิธรรมแต่พอมารัตนโกสินทร์เนี่ยใช้คำว่าพระปรมัตถ์นะครับนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าคำว่าพระพิธรรมเนี่ยก็คือการเรียนการสอนเรื่องของปรมัตถธรรม4นั่นก็คือจิตเจตสิกรวมนิพพานทีนี้ยาวมาจนถึงปัจจุบันหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนพระพิธรรมแผนกบาลีชั้นประโยค9เนี่ยวิชาแปลมรรคเป็นไทยเรียนคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะกับคัมภีร์อภิธรรมมัทธวิภาวินีนะครับอันนี้ยาวมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าการเรียนการสอนพระพิธรรมเนี่ยไม่ได้เริ่มขึ้นในสมัยพระพิโมรธรรมนะครับแต่มีการเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าท่านพระพิโมรธรรมเนี่ยก็เป็นความพยายามความริเริ่มในยุคที่ว่ามีความคือท่านริเริ่มให้เกิดมีความเข้มข้นในการศึกษาพิธรรมอย่างมากนะครับอย่างเช่นว่าในวัดมหาธาตุปัจจุบันก็มีการเรียนการสอนพิธรรมโดยเฉพาะมีการเรียนการสอนอภิธรรมในวัดมหาธาตุซึ่งผู้ที่ไปเรียนส่วนใหญ่เป็นคฤหัสถ์นะครับพวกพยาบาลแพทย์เนี่ยนะครับไปเรียนกันเยอะทีนี้พอมายุคมาดูข้อมูลในยุครัตนโกสินทร์ต่อนะเจาะข้อมูลนิดนึงนะว่าในส่วนของพระพิธรรม7คัมภีร์เนี่ยมีการเรียนกันมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับทีนี้ต่อมาในเรื่องของหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีนะครับเคยจัดให้มีการเรียนการสอบพระพิธรรมเป็นเวลาหลายปีก็คือพูดง่ายๆว่าในหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีในปัจจุบันเนี่ยที่พระภิกษุท่านเรียนในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยแล้วก็มีการสอบเนี่ยหลังพรรษาเนี่ยหน่อยๆเนี่ยนะเมื่อก่อนมีการเรียนพิธรรมด้วยปัจจุบันไม่มีการเรียนพิธรรมการเรียนพิธรรมในแต่ก่อนเนี่ยที่เอาไปเกี่ยวข้องเอาไปบรรจุในหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีเนี่ยก็ใช้หนังสือจุลละอภิธรรมมัทธสังคหะที่พระทิพย์ปริญญาทูปกัมพสุตสุตตะนะเรียบเรียงแบบเรียนจากสายพระสัทธรรมโชติกธรรมจริยะนะต่อมาเนี่ยก็ได้ยกเลิกเสียเพราะว่าทางแม่กองท
ธรรมสนามหลวงเนี่ยบอกว่ามันยากก็เลยยกเลิกนะไม่ได้มีการเรียนอภิธรรมในนักธรรมชั้นตรีนะครับทีนี้พอต่อมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยการเรียนอภิธรรมก็ถูกขยับเข้าไปในนอกเหนือจากอยู่ในวัดในโมนาสติกแล้วเนี่ยนะครับอย่างวัดมหาธาตุวัดระฆังแล้วเนี่ยเราก็จะมีการบรรจุพระพิธรรมเข้าไปในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์ก็ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกอภิธรรมขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543นะครับรับนักศึกษาเข้าศึกษาได้2รุ่นมีคฤหัสถ์สมัครเข้าเรียนรุ่นละ14คนต่อมาก็เปิดวิชาเอกพระพุทธศาสนานะครับทีนี้เปิดไปเปิดมาก็เห็นว่าซบเซานะครับซบเซาทางกองวิชาการก็เลยขยับให้ไปเปิดในระดับปริญญาโทเสียเลยนะครับก็แต่ก็ยังเรียกว่าวิชาเอกอภิธรรมอยู่แล้วก็ให้บัณฑิตวิไลรับผิดชอบก็บัณฑิตวิไลรับผิดชอบปริญญาโทปริญญาเอกนะครับอันนี้ก็เล่าเรื่องพระพิธรรมตั้งแต่สมัยพุทธกาลหลังพุทธกาลแล้วก็การเรียนพิธรรมในประเทศไทยนะครับนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันนะครับทีนี้ตำราเรียนที่มีการศึกษาอภิธรรมเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยนะก็มีตำราอยู่หลักๆอยู่ตั้งแต่ตำราแรกก็คือเราเรียกว่าอภิธรรมมัตตสังหะที่แต่งโดยพระอนุรุทธาจารย์ชาวอินเดียหรือชาวชุมพูทวีปซึ่งสรุปเนื้อหาพระธรรมออกเป็น7ประการนะครับทีนี้ก็จะมีอีกเล่มหนึ่งก็คือคัมภีร์พระพิธรรมวัฏฐวิภาวินีดีกาที่แต่งโดยพระสมังคละสามิเถระชาวสิงห์หนหรือชาวศรีลังกาแต่งอธิบายพระวิธรรมมัตตสังหะเมื่อประมาณปีพ.ศ.1700นะครับทีนี้ในส่วนที่เรียนเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็แปลมาจากท่านพระสัทธรรมโชติกะชาวพม่านั่นแหละนะครับแปลเป็นภาษาพม่าเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มีการเรียนการสอนโดยมูลนิธิเอกชนแล้วต่อมาก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับในส่วนของคณะพุทธศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานข้อมูลเรื่องพระพิธรรมอิดกนะครับที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาแล้วก็ประเทศไทยในปัจจุบันโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสีสุพลต่อมาธรรมาก็จะพูดเรื่องภพภูมินะอันนี้เข้าเนื้อหาแล้วนะครับ introduction ปูพื้นฐานเรื่องวิธรรมเนี่ยระดับหนึ่งเนี่ยถือว่าน่าจะเข้าใจได้เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่พอเราพูดถึงพระวิธรรมเนี่ยอย่างที่เคยเกริ่นไปก่อนหน้านี้นิดหนึ่งนะว่าการเรียนวิธรรมเนี่ยเราก็เรียนเจ็ดคำพีนะครับให้จำง่ายๆอย่างที่บอกคือสังวิทาปุกกัจฉปะนะครับสังก็คือธรรมสังคีนีวิก็คือวิพังธาตุทาก็คือธาตุกถาปุก็คือบุคคลบัญญัตินะครับแล้วก็กะคือกถาวัตถุกถาวัตถุนี่ก็เป็นคำพีที่แต่งขึ้นในสมัยสังฆนาครั้งที่3โดยพระโมคคัลลิปุตติสัทธิระซึ่งในขณะนั้นมีพระเจ้าทรงมหาราชเป็นประธานสังฆนาฝ่ายคารวาสเลยเกิดคัมภีร์คาถาวัตถุขึ้นนะครับทีนี้พระพิธรรมที่เราเรียนเนี่ยก็คือมีเรื่องคาถาวัตถุเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ยมกต่อมาก็คือยมกนะครับยะก็คือยมกแล้วอันสุดท้ายก็คือปัฏฐานสังวิทาปุกกัจฉปะเนี่ยหรือเรียกว่าพระพิธรรมมัตตสังคีนีเนี่ยพระสงฆ์ไทยเนี่ยใช้สวดศพนะสวดงานว่ามงคลเนี่ยอภิธรรมจึงอยู่ใกล้เรามากนะครับแต่ว่าเราเพียงแค่อาจจะฟังไม่ถูกเพราะมันเป็นภาษาบาลีแต่อนุชนหรือชาวพุทธครูบาอาจารย์ชาวพุทธรุ่น
อนุชนรุ่นก่อนเนี่ยชาวพุทธรุ่นก่อนนะครับไม่ใช่อนุชนชาวพุทธคนรุ่นก่อนเนี่ยบรรพชนชาวพุทธเนี่ยฉลาดเอาเรื่องของพิธรรมเนี่ยไปผูกไว้กับวัฒนธรรมจารีตประเพณีก็คืองานศพนะครับพอถ้าเอาไม่ผูกไว้กับวัฒนธรรมประเพณีจารีตก็เดี๋ยวหลักธรรมทางพุทธศาสนามันหายไปไม่เอาไว้ในงานสวดเจริญพุทธมนต์ไม่เอาไว้ในงานสวดศพอย่างเนี้ยเดี๋ยวธรรมะมันก็หายไปจากวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นต้องเอาใส่ไว้บ้างนะเนี่ยเป็นความฉลาดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเรื่องแก่นสารเรื่องของเนื้อหาเราก็ต้องเน้นย้ำซึ่งวัดพุทธปัญญาก็เน้นย้ำเรื่องนี้นะครับทีนี้กลับมาศึกษาเรื่องภพภูมิหรือความเป็นไปในสังสารวัฏซึ่งเรื่องที่จะพูดนี่เรื่องนี้นี่ก็นำมาจากหนังสือของอาจารย์ทองสุขทองกระจ่างจากมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมอภิธรรมโชติกวิไลมหาวิไลมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งอาตมาภาพเองนำมาจากประเทศไทยอันนี้จำได้ว่าเก็บสะสมไว้ในครั้งที่อาตมาเองยังเรียนพระอภิธรรมเป็นการเรียนผ่านทางไปรษณีย์อยู่นะครับก็เห็นว่าเป็นเนื้อหาที่ดีก็เก็บรวบรวมไว้อ่ะทีนี้เรื่องภพภูมิเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะทำให้เราเข้าใจถึงชีวิตนะครับหมายถึงชีวิตในมิติการมองของพระพิธรรมนะ เวลาเราพูดเรื่องชีวิตเนี่ยมันหมายถึงชีวิตที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับว่าเป็นไปได้อย่างไรเพราะเหตุใดจะได้เข้าใจอย่างหมดข้อสงสัยว่าสุขทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่เพราะเทพเพราะพระเจ้าหรือพระอินทร์พระพรหมเป็นผู้สร้างนะครับอันนี้ในมิติของพุทธชัดเจนแล้วก็จะทราบถึงหนทางพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นนะครับคือพุทธศาสนาหรือศาสนาที่เรารู้กันหลักๆเนี่ยมองเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันคือชีวิตเนี่ยมันไม่ได้จบกันเพียงแค่ชาตินี้นะเมื่อตายจากโลกนี้ชาตินี้แล้วเนี่ยก็ยังมีชาติต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดแนวความคิดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะครับเกิดแนวคิดเรื่องการรีเบิร์ตนะครับเป็นต้นทีนี้พุทธศาสนาหรือพระพิธรรมเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าเอ๊ะแล้วอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามเทพไม่ได้เป็นไปตามพรหมไม่ได้เป็นไปตามพระเจ้าตามหลักของศาสนาคริสต์ที่เขาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้สร้างแต่พุทธศาสนาเราไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกชีวิตและความเป็นไปการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์และมนุษย์เนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ศึกษาความเป็นไปในสังสารวัฏโดยในแห่งการศึกษาพระพุทธธรรมแล้วเนี่ยก็อาจจะพอให้เห็นความจริงในวัฏฏะแล้วก็เห็นหนทางในการดับวัฏฏะแล้วก็เพียรภาวนาเพื่อที่จะยังมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นจนบรรลุแก่นแท้งคำสอนในพุทธศาสนาแล้วก็ในท้ายสุดก็คือเพื่อความดับสิ้นไปแห่งวัฏฏะนะครับทีนี้มาศึกษาคำศัพท์ก่อนนะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงศัพท์ทางพุทธศาสนากับศัพท์แบบโลกที่เขาเรียกอ่ะมันชื่อเหมือนกันนะแต่ว่าบางครั้งความหมายต่างกันอย่างท่านอาจารย์พุทธทาสใช้คำว่าภาษาธรรมนะครับภาษาธรรมภาษาโลกภาษาธรรมนะครับอย่างคำว่าสงสารเนี่ยหมายถึงความหมายความว่าการเวียนว่ายตายเกิดนะครับอันนี้ความหมายแบบทั่วๆไปนะเวลาเราพูดถึงสงสารสงสารไม่ใช่ว่าสงสารอยากช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นะถ้าในความหมายของโดยทั่วไปในทางโลกเนี่ยพอพูดถึงสงสารก็อยากช่วยเหลือนะอยากช่วยเหลือคนนั้นคนนี้อยากช่วยเหลือสัตว์เห็นแล้วอยาก
เห็นเกิดแล้วเห็นเกิดความสงสารว่างั้นนะครับแต่ว่าสงสารในพระพิธรรมหรือว่าในพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดอันเนี้ยเห็นชัดแล้วว่าไม่เหมือนละต่างกันคนละเรื่องกันหนังคนละม้วนนะทีนี้มาดูคำว่าสงสารตามพจนานุกรมแปลว่ารู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่นรู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณาเช่นเห็นเด็กๆอดอยากก็รู้สึกสงสารเห็นเข้าเห็นเขาประสบอัคคีภัยแล้วสงสารอย่างน้ำท่วมที่ภาคเหนือเนี่ยตอนเนี้ยพอเห็นแล้วก็เกิดความสงสารอยากช่วยเหลือแต่นี่เป็นความเข้าใจสงสารในมิติของภาษาโลกนะไม่ใช่มิติภาษาธรรมนี่ถ้าพูดตามท่านอาจารย์พุทธทาสว่าไว้แต่ถ้าในภาษาธรรมเนี่ยสงสารหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดคนละเรื่องเลยอย่างที่บอกครับทีนี้เราเห็นความชัดเจนนะว่าศัพท์ทางโลกทางธรรมที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องศึกษาธรรมะโดยเฉพาะเรื่องของคำศัพท์ให้ถี่ถ้วนให้เข้าใจชัดเจนนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดคำว่าสงสารหรือสังสารวัฏหรือวัฏฏะสงสารเนี่ยมันหมายความว่าทุกข์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างคำว่าสงสารเฉยๆเนี่ยแปลว่าการเวียนว่ายตายเกิดคนละเรื่องกับการคำว่าความหมายคำว่าสงสารที่เข้าใจกันว่าอยากช่วยคนอื่นคนละเรื่องกันทีนี้กลับมาที่ประเด็นเรื่องสงสารหรือสังสารวัฏหรือวัฏฏะสงสารคำพวกนี้สงสารทุกข์สังสารทุกข์สังสารวัฏหรือวัฏฏะสงสารซึ่งแปลความว่าทุกข์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นยังไงนะในมุมมองพุทธก็บอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏหรือวัฏฏะสงสารสังสารทุกข์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะศัพท์เหล่านี้นะที่เป็นศัพท์ทางธรรมเนี่ยหมายถึงสัตว์ทั้งหลายจะอยู่ในภพภูมิต่างๆด้วยกำลังของกิเลสกรรมวิบากหมุนวนอยู่เช่นนั้นนะตราบเท่าที่ยังตัดกิเลสกรรมวิบากไม่ได้คือหมายความว่าสิ่งที่มันทำให้เราอยู่ในวัฏฏะสงสารสังสารวัฏเนี่ยก็คือกิเลสกรรมวิบากหมุนอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรายังอยู่ในวัฏฏะสงสารให้เราอยู่ในสังสารวัฏนะครับทีนี้มาดูความหมายคำว่ากิเลสกิเลสคืออะไรที่เขาพูดนะว่ามีกิเลสกิเลสเนี่ยหมายความว่าเครื่องทำใจให้เศร้าหมองได้แก่ความโลภความโกรธความหลงหลักๆมี3ตัวนี่แหละโลภโกรธหลงนะนี่คือคำว่ากิเลสตัณหาเนี่ยแปลว่าความทยานอยากครับทั้ง3ตัณหานะนะครับอยากได้อย่างมีอยากเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาวัฏฏะคือความวนหรือความเวียนตามหลักในพระพุทธศาสนาเนี่ยมี3อย่างกิเลสวัฏฏะกิเลสเป็นเหตุให้วนเช่นจิตของคนที่ตายแล้วหากยังไม่บรรลุนิพพานย่อมเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดแบบเนี้ยเรียกว่าวัฏฏะคือสิ่งที่ทำให้เกิดการเวียนวนนะครับเราเลยเรียกว่านี่คือกิเลสวัฏฏะนะครับทีนี้มาดูกรรมวัฏฏะกรรมวัฏฏะก็คือกรรมเป็นเหตุให้วนนะครับการที่สัตว์ตายแล้วจะต้องไปเกิดอีกเกิดตายเนี่ยไม่มีสิ้นสุดเนี่ยก็คือการเวียนวนเกิดตายอย่างนี้เรียกว่าวัฏฏะนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดการเวียนวนอย่างนั้นก็คือกรรมซึ่งเรียกว่ากรรมวัฏนะครับกรรมวัฏฏะทีนี้ต่อมาเรื่องของวิปากวัฏหรือวิบากเป็นเหตุให้วนการที่สัตว์ตายแล้วจะต้องไปเกิดอีกเกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดและสิ่งที่ทำให้เกิดการเวียนวนอย่างนั้นคือวิบากจึงเรียกว่าวิปากวัฏนะครับทีนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกิเลสจึงเป็นเหตุกรรมจึงเป็นผลของกิเลส
อันนี้ในฝ่ายในแง่ลบนะฝ่ายในแง่ลบนะครับและกรรมเนี่ยก็เป็นตัวเหตุให้เกิดวิบากก็คือผลกรรมจึงเป็นเหตุวิบากจึงเป็นผลนะครับกรรมจึงเป็นผลของกิเลสกรรมจึงเป็นเหตุวิบากจึงเป็นผลตามมาและวิบากนั้นเองก็เป็นตัวเหตุก่อกิเลสเกิดขึ้นอีกเมื่อเป็นดังนี้วิบากนั้นก็เป็นเหตุกิเลสก็เป็นผลของวิบากเนี่ยแต่สรุปมี3ตัวเนี่ยที่ทำให้เราวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏก็คือกิเลสวิบากกรรมนะครับ3ตัวเนี่ยกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบาก3ตัวเนี่ยแล้วกิเลสกรรมวิบากเนี่ยวนอยู่อย่างเงี้ยจึงทำให้เกิดขันธ์5นะครับมันวนอยู่ในกิเลสกรรมวิบากแล้วก็กลับไปเป็นเหตุก่อกิเลสกรรมวิบากขึ้นอีกวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับนั้นสรุปให้เห็นว่ากิเลสกรรมวิบากเนี่ยเป็นวัฏฏะนะครับเป็นสิ่งที่แฝงติดอยู่ในใจทำให้เราเศร้าใจขุ่นมัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องกิเลสนะครับส่วนเรื่องตัณหาก็เป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์เมื่อดับตัณหาได้ก็เป็นอันว่าดับวัฏฏะดังกล่าวได้ดับกิเลสได้ดับทุกข์ทางใจในปัจจุบันได้และถึงที่สุดก็คือดับขันธ์ได้ไม่เกิดอีกดับรอบสิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง ทีนี้การเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยโดยสภาวะธรรมแล้วไม่มีสัตว์บุคคลใดๆเกิดตายมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยที่เรียกว่ากิเลสตัณหาเมื่อมีเหตุปัจจัยอยู่สภาวะธรรมทั้งหลายก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยนั้นแล้วสภาวะธรรมนั้นก็ดับไปนะครับทีนี้จบเรื่องวัฏฏะหรือสังสารวัฏซึ่งมีกิเลสกรรมวิบากเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้เราเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏนะต่อมาทีนี้มาทำความเข้าใจเรื่องชีวิตคืออะไรทีนี้ก่อนที่จะมาทำความเข้าใจว่าชีวิตคืออะไรก็ต้องเข้าใจความหมายอีกนะศัพท์พุทธมันเยอะเนี่ยเรียนอภิธรรมเนี่ยมันละเอียดจนท่านอาจารย์รุ่นท่านเหมือนเคยพูดไว้นะว่าถ้าอยากจะพ้นทุกข์เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมาเรียนอภิธรรมให้มันมากมายอะไรขนาดนี้นะครับเรียนแค่ประสูตรก็พอแล้วอันนี้พูดตามที่ได้คุยอาจารย์กับได้สนทนาธรรมกับท่านอาจารย์นฤทธิ์นะครับแต่ว่าอย่างไรลองมาดูลองมาศึกษาดูนะครับดื้อหน่อยดื้อไม่ฟังหลวงพ่อพุทธทาสครับมาแต่ว่าเราไม่ได้ดื้อเฉยๆเรามาศึกษาดูนะครับเพราะว่ายังไงเสียพิธรรมก็ยังคงถูกเชื่อกันว่าอยู่ในพระสุตตันตปิฎกนั่นแหละตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับเพิ่งมาถูกแยกเป็นคำว่าพระไตรปิฎกในระยะหลังที่มีเรื่องของพระวินัยพระวิธรรมแล้วก็พระสุตตันตปิฎกทีนี้เวลาเราพูดถึงชีวิตตามความหมายแห่งพระวิธรรมเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างที่จะต้องทำความเข้าใจนั่นก็คือชีวิตรูปและชีวิตนามชีวิตรูปเป็นยังไงชีวิตรูปเนี่ยเป็นรูปหนึ่งในจำนวนรูปที่เกิดจากกรรมนะครับตามความหมายก็คือรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยได้แก่จักขุประสาทโสตประสาทคานะประสาทคานะประสาทแล้วก็ชิวหาประสาทกายประสาทอิทธิภาวะปุริสภาวะหทยะและชีวิตรูปอันนี้หมายถึงชีวิตรูปนะครับที่เกิดจากกรรมนะทีนี้ชีวิตรูปเนี่ยมันมีหน้าที่ในการรักษารูปอื่นๆที่เกิดจากกรรมให้ดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับสลายไปพร้อมกับรูปทั้งหมดที่เกิดจากกรรมนั้นและมีการเกิดขึ้นใหม่สืบต่อกันไปเรื่อยๆไม่ขาดสายนะครับชีวิตรูปเนี่ยก็จะหล่อเลี้ยงรักษารูปอื่นๆที่เกิดจากกรรมมิให้แตกสลายไปก่อนกำหนดเหมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงดอกบัวว่างั้นชีวิตรูปหรือรูปชีวิตของสัตว์บุคคลก็เนื่องด้วยกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ได้ทำไว้นั่นเอง
กุศลและอกุศลที่ได้ทำไว้ในชาตินี้ก็เป็นตัวส่งผลให้เกิดรูปนามนี้ขึ้นมาแล้วสมมุติเรียกว่าคนสัตว์เทวดาพรหมสุดแท้แต่จะเกิดมาในภพภูมิใดการเกิดขึ้นของชีวิตของเราเนี่ยก็เกิดขึ้นมาเพื่อรับผลของทั้งกุศลและก็อกุศลที่ได้ทำไว้ในอดีตชาตินะครับเมื่อกุศลส่งผลเราก็เรียกว่ากำลังเสวยสุขที่เขาบอกว่านี่กำลังเสวยสุขอยู่นะอันนี้เรียกว่ากุศลมันส่งผลนะครับแต่เมื่ออกุศลส่งผลเราก็เรียกว่ากำลังเสวยทุกข์นี่เป็นต้นอันนี้ก็มีข้อเปรียบเทียบว่ามันเหมือนการปลูกพืชถ้าปลูกพืชที่ให้รสผลเป็นรสเปรี้ยวก็จะได้รับผลที่มีรสเปรี้ยวปลูกพืชที่มีรสหวานก็จะได้รับผลที่มีรสหวานนะครับฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อบุคคลทำกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลมาแล้วผลที่ได้รับก็จะมีทั้งความทุกข์บ้างความสุขบ้างสลับปนเปกันไปนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดว่ามีคนสงสัยว่าเมื่อพูดถึงชีวิตรูปนี่แล้วไอ้ต้นไม้มนุษย์สัตว์โต๊ะเก้าอี้เนี่ยมันมีชีวิตหรือเปล่าคือเรื่องนี้อาตมาจำได้ว่าครั้งหนึ่งตอนอยู่ประเทศอินเดียค่ำแล้วอาตมาก็กลับจากการไปเที่ยวชมธรรมชันตากลับมืดแล้วเพราะมันไกลมากระหว่างทางพักเพื่อดื่มใจเนี่ยดื่มชาของอินเดียเนี่ยอาตมาก็เหลือไปเห็นต้นมะละกอคืออยู่อินเดียเนี่ยอย่างที่บอกก็ลำบากนะเราไม่ได้มีอาหารที่ถูกปากนะยังติดรสชาติอยู่เหมือนกับตอนที่อยู่เมืองไทยเหลือไปเห็นมะละกอนี่ดีใจมากนะแค่มะละกอผลเดียวลูกยาวสวยก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเอามะละกอเนี่ยไปทำประโยชน์เป็นส้มตำจะดีไหมเพราะว่านำน้ำปลาร้าจากเมืองไทยเนี่ยอาตมาเป็นลูกครึ่งสระบุรีหลังสวนชุมพรเนี่ยเอาขยันขนปลาร้าจากเมืองไทยน้ำปลาร้าไม้พิลมพรเนี่ยมาทำส้มตำที่อินเดียนะครับแล้วเหลือไปเห็นมะละกอก็เลยไปขอมะละกอคนอินเดียคนอินเดียก็บอกว่าไปรบกวนมะละกอทำไมอ้าวอาตมาก็งงเลยเขาบอกว่าเราเนี่ยไปรบกวนมะละกอเขาบอกว่ามะละกอเนี่ยกำลังหลับอยู่ไปรบกวนมาทำไมพรุ่งนี้เช้ามะละกอตื่นแล้วเนี่ยค่อยไปขอมะละกอค่อยไปเด็ดเอาอาตมาก็บอกถ้ารอพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ต้องเอากันพอดีงงมากเพราะว่าเขามองว่ามะละกอหลับมะละกอตื่นนั่นก็แสดงว่าเขาเชื่อว่ามะละกอเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับเรานะครับโอ้ทำยังไงดีแต่ไม่รู้ว่าไอ้ลูกมะละกอเนี่ยมันมีชีวิตหรือเปล่านะสมมติเราเด็ดมะละกอแล้วเท่ากับเราทำลายชีวิตไหมหรือว่าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ตัดต้นทิ้งเราไปเอาผลมะละกอนะเหมือนเราไปเอาไข่นกเราไม่ได้ฆ่านกอย่างเงี้ยอ่ะไม่รู้ความหมายนั้นหรือเปล่านี่ลึกเข้าไปอีกนะถ้าจะศึกษาเรื่องเนี้ยอาตมาก็เลยคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นความคิดหรือคำพูดของพราหมณ์หรือของเชนซึ่งเขาเชื่อว่าไอ้ต้นไม้เนี่ยมันมีชีวิตมันมีชีวะนะครับนี่อาตมาก็เกิดข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วพุทธมองยังไงก็เลยมาดูจากตรงนี้ก็ได้คำตอบระดับหนึ่งละนะครับพุทธเนี่ยมองว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นต้นไม้โต๊ะเก้าอี้บ้านเรือนเหล่านี้เป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีวิญญาณครองที่เรียกว่าอนุปาทินกะสังขารบางคนเข้าใจว่าต้นไม้มีชีวิตถ้าในมุมมองพุทธบอกว่าเนี่ยถ้าเข้าใจแบบนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนอ้าวทำไมบอกว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่เหมือนฮินดูกับเชนแล้วฮินดูกับเชนเขาเชื่อว่าต้นไม้มีชีวิตมีชีวะอย่างที่เรื่องมะละกอทำมาไปขอเล่าให้ฟังที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะ
พุทธเรามองว่าต้นไม้เนี่ยมีอุตุเป็นสมมุติฐานขอไปมีอุตุเป็นสมมุติฐานสมมุติฐานก็คือเป็นรูปที่เกิดจากอุตุมีเพียง8รูปเท่านั้นต้นไม้จึงไม่มีชีวิต8รูปนี้ก็มีแค่ดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาแต่ส่วนคนและสัตว์เนี่ยมีรูป28นะครับเขาบอกว่าต้นไม้มีแค่8มีรูปแค่8แต่คนกับสัตว์เนี่ยมีรูป28เพราะฉะนั้นมีเยอะกว่าคนกับสัตว์มีเยอะกว่าต้นไม้มีแค่8เพราะฉะนั้นคนกับสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งไอ้รูป28ที่คนและสัตว์มีเนี่ยได้แก่ดินน้ำไฟลมจักขุโสตกานะจิวหากายะเป็นต้นเกิดจากสมุฏฐานทั้ง4คือกรรมจิตอุตุและอาหารแต่ในขณะที่ต้นไม้เนี่ยนะนึกถึงต้นมะละกอที่อาตมาพูดถึงก็ได้ต้นไม้เนี่ยเกิดจากสมมติฐานเดียวก็คืออุตุเพราะว่าต้นไม้เนี่ยไม่ได้เกิดจากกรรมนะฮะโอ้แสดงว่ามนุษย์และสัตว์เนี่ยมันมีกรรมอยู่จึงเรียกว่าสิ่งมีชีวิตแต่ต้นไม้เนี่ยมันไม่มีกรรมจึงไม่มีชีวิตรูปคอยอนุบาลรักษาเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายชัดเลยคำว่าฮานี่จริงๆไม่ใช่เรื่องที่คนไทยพูดนะไม่ใช่ใช้คำว่าไม่ได้ใช้พูดตอนอุทานขึ้นเท่านั้นนะแต่ว่าอินเดียเขาก็ใช้เช่นคำว่าฮาจีฮาก็อึ้งนั่นแหละฮาจีจีไปว่า respect อันนี้นอกเหนือประเด็นนะทีนี้กลับมาเรื่องชีวิตนามหรือนามชีวิตนะครับเมื่อกี้เราบอกว่ามีสองอย่างนะคือชีวิตรูปชีวิตนามที่พูดไปเมื่อกี้นี่คือชีวิตรูปชัดเจนแล้วนะว่าต้นไม้เนี่ยมันไม่มีกรรมเลยเรียกชีวิตรูปไม่ได้เพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันมีแค่รูป8แต่คนและสัตว์มีรูป28ไอ้ที่ชัดที่สุดก็คือคนและสัตว์เนี่ยมีกรรมแต่ต้นไม้ไม่มีกรรมเพราะฉะนั้นจะเรียกต้นไม้ว่ามีชีวิตไม่ได้ในมุมมองพุทธนะในมุมมองพุทธถ้าพราหมณ์กับเชนซึ่งเกิดพร้อมๆกันเนี่ยก็อาจจะมองอีกอย่างหนึ่งอาจจะมองว่าต้นไม้มีชีวะนะครับเอาละว่ากันไปทีนี้ชีวิตนามหรือนามชีวิตคือชีวิตเต็มทรีเจตสิกนั่นเองนะครับคือจะเกิดพร้อมกับนามธรรมอื่นๆเช่นผัสสะเวทนาสัญญาจิตนาเอกคัตตามนสิกาและทำหน้าที่รักษาธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนให้ตั้งมั่นในอารมณ์แล้วดับไปนะครับคือศัพท์พวกนี้เดี๋ยวโยมค่อยๆทำความเข้าใจเนาะเวลาพูดเรื่องอยู่ๆมีคำแบบใหม่ๆโผล่ขึ้นมาเนี่ยจักษุโสตะคานะชิวหากายะจักษุก็คือตาโสตะก็คือหูคานะก็คือลิ้วลิ้นนะครับขอไปชิวหาคือลิ้นนะครับโสตะก็คือเรื่องหูกายะก็คือกายนะตาหูจมูกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นเรื่องอายตนะนะครับซึ่งไอ้ศัพท์พวกนี้เราค่อยๆสะสมไปนะครับก็เหมือนกับการศึกษาภาษาอังกฤษมันก็มีศัพท์ที่เราต้องสะสมพวกผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตามนสิการเนี่ยที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกภาษาพวกนี้เป็นภาษาธรรมกับภาษาคนเอาละทีนี้ต่อมานะครับตอนนี้วันนี้เราเข้าใจไปหลายเรื่องแล้วนะเรื่องประวัติศาสตร์การเรียนการสอนพระพิธรรมเรื่องคัมภีร์พระพิธรรมมาเรียนอะไรบ้างแล้วก็มาเรื่องกรรมวัฏนะครับขอไปมาเรื่องกิเลสเรื่องกรรมเรื่องวิบากแล้วก็มาเรื่องชีวิตรูปแล้วก็ชีวิตนามนะต่อมาก็มาดูเรื่องภูมิ31นะครับทีนี้ภูมิ31เนี่ยผมพูดเรื่องภูมิเนี่ยหลายท่านที่ฟังธรรมท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์เนี่ยก็เอามาทวนกลับได้นะเพราะท่านอาจารย์ก็พูดเรื่องภูมิไปเยอะเหมือนกันในมุมมองจากพระสูตรนะครับอาตมาก็
พูดเรื่องภูมิในมุมมองจากพระพิธรรมนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเมื่อพูดถึงกิเลสกรรมวิบากเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดนะทีนี้สถานที่นะสถานที่ที่ทำให้เราเนี่ยรับผลของกรรมเนี้ยรับผลของกรรมกิเลสกรรมวิบากเนี่ยที่เรียกว่าไปเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยแล้วเราไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงไหนนะเวียนว่ายตายเกิดแล้วไปอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ใน31ภูมินะครับซึ่งแบ่งเป็นอบายภูมิ4นะครับสุคติภูมิ27อบายภูมิ4สุคติภูมิ27แล้วเราเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปภูมิไหนเราจะไปรำไหนนะครับฮิวแมนรำกอดรำอสุรารำจะไปรำไหนมาดูเรื่องอบายภูมิอบายภูมิ4นี่สนับสนุนว่าอย่าไปกันเลยนะครับเพราะว่าอบายภูมิ4เนี่ยมันเหมือนเวลาจะบอกชื่อประเทศน่ะอย่าไปเลยประเทศนั้นเนี่ยไม่สงบสุขหรอกอบายภูมิ4ก็เหมือนกันอบายภูมิ4เนี่ยอุบัติขึ้นจากรูปนามที่มาจากผลของอกุศลกรรมคืออบายภูมิ4เนี่ยรองรับนะมีพื้นที่ให้อยู่ไม่ต้องกังวลว่าไม่มีที่อยู่สำหรับคนที่ทำอกุศลกรรมเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันมีที่อยู่ไม่มีที่ไปมีแน่นอนนั่นก็ได้แก่นรกภูมิแล้วก็เปรตภูมิแล้วก็อสุรกายภูมิติรัจฉานภูมินะครับอธิบายเรื่องคำว่าติรัจฉานนี่นะคนไทยชอบพูดกันว่าจุดๆๆแล้วก็เดรัจฉานนะครับที่จริงถ้าเราทำความเข้าใจภาษาเนี่ยไม่ได้หยาบนะเพราะติรัจฉานแปลว่าสัตว์ที่มีลำตัวขวางสัตว์ที่มีลำตัวขวางเนี่ยมันแปลว่าติรัจฉานทีนี้มันก็จะมีคำหนึ่งว่าติรัจฉานวิชาดูดวงทักทายเล่นของอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเป็นเดรัจฉานวิชาเดรัจฉานวิชาไม่ใช่เดรัจฉานแบบสัตว์แบบนั้นเองเพราะเดรัจฉานวิชาเนี่ยคือวิชาที่ไปขวางหรือไปกั้นในการเข้าถึงนิพพานในการเข้าถึงมรรคผลนิพพานในการเข้าถึงภูมิธรรมนะครับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปมันเสี่ยงที่จะเป็นเครื่องขวางนะทีนี้อันนี้ก็เลยอธิบายจะยาวนิดหนึ่งนะครับเอาละอบายภูมิ4ทวนอีกครั้งนั่นก็คือได้แก่นรกภูมิเปรตภูมิอสุรกายภูมิติระฉันภูมิแล้วก็เป็นผลมาจากอกุศลกรรมนะครับต่อไปเรื่องสุคติภูมิเราไปภูมินี้กันดีกว่าสุคติภูมิเนี่ยมี27เป็นภูมิที่อุบัติขึ้นจากรูปนามที่มาจากผลของกรรมดีทำกรรมดีแล้วรับรองไปดีเหมือนที่หลวงพ่อปัญญาพูดว่าคิดดีทำดีคิดดีพูดดีทำดีไปสู่สถานที่ดีนะพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญาเนี่ยพูดเรื่องนี้ไว้ชัดนะก็คือเนี่ยสุคติภูมิเนี่ยสุคติภูมิ27ซึ่งได้แก่ภูมิที่รองรับคนที่ทำกรรมดีซึ่งได้แก่มนุษย์ภูมิเทวภูมิรูปภูมิอรูปภูมินะครับมนุษย์ภูมิ1เทวภูมิเทวภูมิ6นะครับเทวดามี6ชั้นแล้วก็รูปภูมิ16เป็นพรหมอรูปภูมิรูปภูมิภูมิอรูปภูมิ4นะครับรวมเป็น27ภูมินะครับทีนี้ภูมิทั้ง31ภูมิเนี่ยมีวิธีการเรียกชื่อต่างออกไปกันอีกนะมาทำความเข้าใจดูนะกามภูมินะครับกามภูมิ11หรือกามาวจรภูมิซึ่งก็คืออบายภูมิ4มนุษย์ภูมิ1และเทวภูมิ6รวมเป็น11เรียกว่ากามภูมิ11คือมนุษย์ภูมิเนี่ยเทวภูมิเนี่ยตอนแรกเราเรียกว่าอยู่ในสุคติภูมินะถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังอยู่ในกามภูมิอยู่นะครับแต่อยู่ในสุคติภูมินะแต่อยู่ในกามภูมิอยู่
ที่บอกว่าเรียกว่ากามภูมิน่ะเป็นเพราะว่าภูมิที่อาศัยการเกิดของจิตที่ท่องเที่ยวไปในการรับกามคุณอารมณ์และกามภูมิ11นะครับขออภัยเป็นภูมิกามภูมิเนี่ยเป็นภูมิที่อาศัยการเกิดของจิตที่ท่องเที่ยวไปในการรับกามคุณเป็นอารมณ์นะครับและกามภูมิ11เนี่ยยังแยกออกได้เป็น2กลุ่มคือมนุษย์ภูมิ1เทวภูมิ6นะครับรวมเฉพาะ7ภูมินี้เรียกว่ากามสุคติภูมิ7อีกด้วยนะครับเพราะเหตุว่าทั้ง7ภูมินี้เป็นที่อยู่ของความสุขยกเว้นอบายภูมิ4เท่านั้นที่เรียกว่าทุกขติภูมิเพราะเป็นภูมิที่มีแต่ความทุกข์นะครับอบายภูมิ4นี่ก็ได้แก่นรกภูมิเปรตภูมิอสุรกายภูมิเดรัจฉานภูมิเนี่ยมีแต่ความทุกข์นะครับต่อไปรูปภูมิ16หรือรูปาวจรภูมิเป็นรูปภูมิที่เป็นสถานที่อุบัติหรือการเกิดขึ้นของนามรูปมี15ภูมิส่วนที่เหลืออีก1ภูมิคืออสัญญสัตตภูมิเป็นสถานที่อุบัติขึ้นเฉพาะแต่รูปเท่านั้นไม่มีนามในรูปภูมิ16นอกจากมีชื่อเรียกภูมิโดยเฉพาะแล้วยังเรียกชื่อภูมิที่เป็นที่อยู่ของพรหมที่เป็นพระอริยบุคคลโดยเฉพาะได้อีก5ภูมินั่นก็คือสุทธาวาสภูมิ5นะครับต่อมาเรื่องอรูปภูมิ4อรูปภูมิ4หรืออีกชื่อหนึ่งคือเรียกว่าอรูปาวัจจระภูมิคืออรูปภูมิทั้งหมดมี4ภูมิอรูปภูมิ4เป็นสถานที่อุบัติขึ้นได้โดยเฉพาะนามอย่างเดียวไม่มีรูปเป็นภูมิที่เกิดจากความสุขจากการปฏิบัติหรือการเจริญกุศลเรื่องในขั้นอรูปฌานครับเนี่ยจึงไปเกิดในอรูปภูมิ4ผู้ที่เกิดในภูมินี้อาศัยอรูปฌานกุศลที่ยังไม่เสื่อมนำไปเกิดนะครับอันนี้สูงขึ้นไปจากเทวภูมินะสูงขึ้นไปจากเทวดาเนี่ยก็คือมีรูปภูมิ16แล้วก็อรูปภูมิ4ทีนี้การเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิเหล่านี้เนี่ยก็เนื่องด้วยเจตนาล้วนๆเลย intention ในการทำทั้งกุศลและอกุศลจึงเป็นผลกำลังผลักดันให้ต้องโคจรไปเกิดในยังภพภูมิต่างๆที่ได้กล่าวไปนะครับอย่างมาดูตัวอย่างเช่นเจตนาทำบาปในชาตินี้นะครับเจตนาเนี่ยหรือ intention เนี่ยจึงเป็นเหตุทำให้เกิดรูปนามเกิดในชาติต่อไปซึ่งภพหน้าเนี่ยก็คือภูมิที่อุบัติขึ้นของรูปนามที่เกิดจากเจตนากรรมชั่วก็คืออบายภูมิ4มีอบายภูมิ4เป็นที่หวังแน่นอนนะครับอบายภูมิ4ก็คือนรกภูมิเปรตภูมิอสุรกายภูมิเดรัจฉานภูมิต่อมามีเจตนาทำบุญในชาตินี้เจตนาจึงเป็นเหตุทำให้รูปนามเกิดในชาติต่อไปนะครับนี่สำหรับหลายท่านที่ชอบทำบุญนะแล้วยิ่งเป็นการทำบุญที่นำไปสู่การขัดเกลาจิตใจด้วยดังที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าทำบุญเนี่ยมันจะต้องนำไปสู่การขัดเกลาจิตใจนะครับไม่ใช่ทำบุญแล้วสะสมอัตตาตัวตนนะการทำบุญต้องนำไปสู่การขัดเกลาจิตใจให้โปร่งโล่งสว่างเบานะครับทีนี้ถ้ามีเจตนาทำบุญแบบนี้นี่นะเริ่มนำไปสู่การขัดเกลาจิตใจด้วยเนี่ยพบหน้าคือภูมิที่อุบัติขึ้นของรูปนามที่เกิดจากกรรมดีเหล่านี้ก็คือมนุษยภูมิแล้วก็เทวภูมิไปเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือไปเกิดเป็นเทวดาทีนี้ต่อมาสูงขึ้นไปอีกมีเจตนาเจริญฌานสำเร็จฌานและฌานก็ไม่เสื่อมเจตนาจึงเป็นเหตุรูปนามที่เกิดขึ้นก็คือภพหน้าภูมิที่ไปเกิดขึ้นของรูปและนามเฉพาะรูปเฉพาะนามที่เกิดจากเจตนากรรมฝ่ายฌานได้แก่รูปภูมิ16และรูปภูมิ4คือพูดง่ายๆว่าทำบุญขัดเกลาจิตใจด้วยเนี่ยนะมันก็จะไปเกิดในภพภูมิที่เรียกว่ามนุษย์ภูมิเทวภูมิแต่ถ้าแบบเน้นแบบขัดเกลาจิตใจแบบทำบุญด้วยขัดเกลาจิตใจด้วยแบบเน้นในเรื่องของการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแน่นอนไปเกิดในรูปภูมิ16และรูปภูมิ4แน่นอนอันเนี้ยนะครับยังมีเวลาเหลืออยู่สัก
5 นาทีต่อมามาดูเรื่องมันมีคำถามตอบนะครับว่าเป็นคำถามตอบของท่านพระสารีบุตรนะครับมีคำถามว่าภพมีเท่าไหร่ท่านก็ตอบว่ามี3ก็คือกามภพรูปภพอรูปภพกามภพรูปภพอรูปภพนะครับถามต่ออีกการเกิดในภพใหม่มีได้เพราะเหตุใดมีได้คำตอบก็คือมีได้เพราะยินดีของความยินดีของสัตว์เหล่านั้นที่มีอวิชชามีตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไว้นะครับหรือตัณหาเป็นเครื่องผูกพันอารมณ์6ไว้การเกิดในภพใหม่มีได้เพราะเหตุนี้นะครับมีคำถามต่ออีกการไม่เกิดในภพใหม่มีได้อย่างไรคำตอบก็คือต้องทำอวิชชาสิ้นไปมีวิชาเกิดขึ้นเพราะตัณหาดับไปการเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปไม่มีนะครับจบเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูดินแดนของฝ่ายชั่วมาทำความเข้าใจเรื่องอบายภูมิระหว่างยังพอมีเวลาอยู่นะครับอย่างที่พูดไปแล้วว่าอบายภูมิเนี่ยมี4ภูมิด้วยกันนะครับอบายภูมิเนี่ยเป็นภูมิที่อยู่ของสัตว์ที่มีเจตนาฝ่ายอกุศลกรรมนำไปเกิดเป็นภูมิที่ขวางต่อนิพพานนะครับได้แก่นิระยะภูมินะครับนิแปลว่าไม่มีอายะแปลว่าความเจริญคือภูมิที่ไม่มีความเจริญเลยนะครับเป็นภูมิที่อยู่ของสัตว์นรกไม่ว่างเว้นจากความทุกข์คำว่านรกมีความหมายว่าเดือดร้อนไม่มีความสุขดังนั้นคำว่านิระยะกับนรกนะจึงใช้ความหมายเดียวกันนะครับต่อไปเป็นภูมิของเปรตนะครับเปรตตัวยาวๆสูงๆที่เรารับรู้กันในหมู่ชาวพุทธเนี่ยเปรตภูมิเป็นภูมิของสัตว์ที่มีความเดือดร้อนมากเพราะอดอยากเพราะหิวโหยต่างกับสัตว์นรกที่เดือดร้อนเพราะถูกทรมานคือถ้าไปนรกถูกทรมานแต่ถ้าเป็นเปรตเนี่ยหิวปากเท่ารูเข็มอย่างนี้เป็นต้นหิวแต่ไม่ได้กินนะทรมานเหมือนกันแต่ในนรกเนี่ยมันถูกทุบถูกตีทรมานอีกแบบนึงต่อมาอสุรกายภูมิเป็นภูมิที่หมู่สัตว์ไม่สว่างรุ่งโรจน์โดยความเป็นอิสระและสนุกเรื่อนเริงคำว่าไม่รุ่งโรจน์หมายถึงความเป็นอยู่โดยฝืดเคืองใจคอไม่ร่าเริงนะครับก็เศร้าหมองใจคอไม่ร่าเริงเนี่ยมีความเป็นอยู่โดยฝืดเคืองพวกอสุรกายทั้งหลายนะครับต่อมาติระฉานภูมิติระฉานภูมิเป็นภูมิที่มีความทุกข์ทรมานน้อยกว่านรกเปรตอสุรกายคือเกิดเป็นสัตว์สัตว์ติระฉานเนี่ยสัตว์ที่มีลำตัวขวางเนี่ยยังไงก็ยังดีกว่าเกิดเป็นยังไงก็ดีกว่าการไปเกิดเป็นนรกการไปอยู่ในการเกิดเป็นเปรตการเกิดเป็นอสุรกายนะสัตว์ติระฉานนี่ยังโชคดีนะอย่างเช่นแมวบางตัวอย่างแมววัดเนี่ยญาติโยมอาจารย์นรินทร์ให้อาหารแมวทุกวันยังโชคดีครับแมวที่อยู่ข้างบ้านวัดก็มาหาในวัดว่าอาหารในวัดเยอะอาหารแมวแพงกว่าอาหารคนอีกบางทีเนี่ยโชคดียังโชคดีอยู่นะครับหรือหมาบางตัวขึ้นเครื่องบินเนี่ยช้างบางตัวรับการดูแลอย่างดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นติระฉานภูมิเป็นภูมิที่มีความทุกข์ทรมานน้อยกว่านะถ้าเทียบกับนรกเปรตอสุรกายทีนี้ที่ชื่อว่าเดรัจฉานพูดไปแล้วนะว่าแปลว่าอะไรคำว่าเดรัจฉานเนี่ยแปลว่ามีลำตัวขวางอกขนานกับพื้นตัวขวางและอกขนานกับพื้นซึ่งต่างกับมนุษย์เนี่ยตัวลำตัวตั้งตรงนะครับเพราะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคือสัตว์ที่มีลำตัวขวางอกขนานกับพื้นและจิตใจก็ขวางห่างจากผลพระนิพพานนะครับที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานนี้โดยทั่วไปก็อยู่ปะปนกับภูมิมนุษย์นะครับคือเขาไม่รู้เรื่องนิพพานหรอกสัตว์เดรัจฉานนะครับเขาศักยภาพไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็รู้ดีรู้ชั่วอยู่บ้างนะครับจำได้ว่าคนนี้ให้อาหารเขาคนนี้ตีเขาอย่างคนบางคนเนี่ยเดินผ่านหมาแมวเนี่ยหมาแมวหลบหลีกไปเลยนะกลัวมากแต่บางคนเนี่ยเดินผ่านหมาแมวโอ้หมาแมววิ่งเข้ามาโอ้มล้อมกระดิกบางทีไม่ใช่
ไม่ใช่เพราะว่าเคยให้อาหารหมาแมวมาก่อนนะแต่หมาแมวมันสัมผัสได้เด็กตัวเล็กๆเหมือนกันอาตมาเคยนะหรือเคยเห็นด้วยเดินผ่านไปเด็กวิ่งเข้ามากอดบางคนเดินผ่านเด็กตัวเล็กๆเนี่ยไม่รู้จักเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเรียกให้เข้ามายังไม่กล้าเข้ามาเลยกลัวความเมตตาเนี่ยหมาแมวสัตว์ไม่ต้องพูดถึงคนสัมผัสได้รู้สึกได้นะครับมันเป็นพลังงานเป็น energy ทีนี้ต่อไปเรื่องนรกภูมิก็จะยกยอดไว้ในครั้งถัดไปนะครับอย่างน้อยก็ได้เข้าใจเรื่องอบายภูมิ4แล้วนะครับซึ่งในอบายภูมิ4ก็อธิบายเรื่องนรกภูมิคร่าวๆแล้วนะครับส่วนเจาะลึกเรื่องนิริยภูมิหรือนรกภูมิเนี่ยเอาไว้ครั้งต่อไปนะในมิติของพระภิกษุธรรมขออนุโมทนาบุญนะครับหรือถ้ามีพระอาจารย์มีพระเถระมารับฟังก็ต้องกราบขอบคุณมากๆแล้วขออภัยถ้าหากผิดพลาดประการใดครับก็ขอโมทนาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกคนทุกท่านเถิดขอโมทนา